ศิโรตคำไพบูลย์นะครับมาจัดรายการโอเวอร์วิวที่บริเวณวัดแขกนะครับซึ่งเป็นถนนสีลมนะครับแล้วก็เป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับหลายจุดในกรุงเทพนะครับวันนี้ที่กรุงเทพมีการชุมนุมซึ่งจัดนะครับอย่างน้อย3จุดนะครับการชุมนุมจุดที่1ที่ท่านผู้ชมเห็นเวลานี้นะครับเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงงานศิลปะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณถนนสีลมนะครับใกล้ๆกับโรงแรมนารายณ์ทางซ้ายมือผมโรงแรมนารายณ์นะครับทางขวามือผมคือวัดแขกนะครับตอนนี้ประชาชนแน่นขนาดถนนสีลมแล้วนะครับเป็นการชุมนุมซึ่งแสดงงานศิลปะของประชาชนนะครับแล้วหลายเรื่องก็เป็นการแสดงงานศิลปะซึ่งสอดคล้องกับวันนี้เมื่อ13วันที่แล้วนะครับ16ตุลาคมมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นและการสลายการชุมนุมวันนั้นมีการใช้ตชด.นะครับใช้รถน้ำแรงดันสูงนะครับพร้อมทั้งตำรวจที่มาพร้อมกับโล่และกระบองชุดเกราะป้องกันตัวเองนั้นสลายการชุมนุมกับเด็กนักเรียนมัธยมนะครับวันนี้มีการชุมนุมที่นี่แล้วก็ที่แยกปทุมวันเกิดขึ้นที่ปทุมวันจะโฟกัสไปที่การรำลึก16ตุลาคมนะครับแต่ว่าที่นี่ที่สีลมนั้นงานศิลปะหลายอย่างก็เป็นการสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมด้วยนะครับบริเวณที่ผมอยู่นั้นภาพจำนวนมากนะครับของงานศิลปะเป็นภาพของนักเรียนนะครับเด็กผู้หญิงนะครับที่อยู่ในชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มีเพียงล่มในการป้องกันตัวเองนะครับแล้วล่มนั้นก็ประจันกับรถน้ำแรงดันสูงนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับเมื่อโดนแล้วนั้นจะเกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรงด้วยผมก็โดนด้วยในวันนั้นนะครับนะครับนะครับวันนั้นผมก็ดูด้วยในลองดูตัวอย่างของภาพนะครับนี่คือภาพนึงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์เด็กผู้หญิงนะครับพร้อมโบขาวชู3นิ้วนะครับไม่มีอะไรในมือนอกจากโทรโข่งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั้นคือตำรวจทหารรถถังนะครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือภาพประวัติศาสตร์นะครับวันนั้นนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะครับบริเวณหน้าแยกมาบุญคลองนั้นเด็กผู้หญิง2คนทนไม่ได้ที่ตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมโล่และกระบองฉีดล้ำแดนดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่มีเพียงโล่ในที่สุดเด็กผู้หญิง2คนนั้นเดินเข้าไปนะครับคนที่1ถอดเสื้อนักเรียนออกเหลือแค่เสื้อทับสีขาวๆแล้วตะโกนทหารว่าตะโกนใส่ตำรวจตะเวนชายแดนว่ามึงมาฉีดน้ำใส่กูเลยส่วนน้องคนนี้นะครับเป็นเด็กอีกคนนึงทนไม่ไหวนะครับถอดกระโปรงของตัวเองออกมาเหลือแต่กางเกงชั้นในแล้วก็ตะโกนว่ามึงมาเอากระโปรงกูไปใส่เลยดีกว่าถ้าทำกับประชาชนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นหรือแม้กระทั่งภาพนี้นะครับก็เป็นภาพสะท้อนวันที่เด็กนักเรียนจำนวนมากมาชุมนุมกันที่สี่แยกปทุมวันพร้อมนักศึกษานะครับแล้วมีแค่ร่มในการป้องกันตัวเองนะครับจากรถฉีดน้ำแรงดังสูงซึ่งวันนั้นรัฐบาลได้ใช้นะครับแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือหลักในการสลายการชุมนุมและนำไปสู่การจับนะครับประชาชนจำนวนมากนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผ่านมาแล้วเกือบจะครบ2สัปดาห์นะครับทางฝั่งรัฐบาลยังยืนยันนะครับว่าการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมนั้นเป็นการชุมนุมเป็นการสลายการชุมนุมที่ละมุนละม่อมนะครับไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแถลงในสภารัฐสภาในวันที่วันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าวุฒิสมาชิกนะครับหรือว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับแทบทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดว่าการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลานั้นเป็นการสลายการชุมนุมที่เต็มไปด้วยความรักนะครับพลเอกประยุทธ์พูดตลอดนะครับว่าวันนั้นรักลูกหลานนะครับคุณวีระรัตนเศรษฐ์นะครับแถลงในสภาว่าสลายการชุมนุมอย่างนุ่มนวลแล้วก็ด่าผู้ชุมนุมนะครับว่ามีร่มแต่ร่มของผู้ชุมนุมนั้นมีเหล็กปลายแหลมนะครับขนาด6หุ่นเป็นอาวุธในการทิ่มแทงเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์นะครับในสภาก็พูดตลอดว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธส่วนตำรวจนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกผู้ชุมนุมทุบตีตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งสว.สมชายแถลงแสวงการนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ก็แถลงการสภาว่าผู้ชุมนุมวันที่16ตุลานั้นเป็นผู้ชุมนุมที่ชุมนุมนะครับเพื่อจะทําให้ประเทศไทยมีฐานยิงขีปนาวุธไปสู่ประเทศจีนนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่รัฐบาลแถลงสิ่งที่วุฒิสมาชิกแถลงหรือสิ่งที่เครือข่ายพลเอกประยุทธ์แถลงนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าในสุดแล้วการสลายการชุมนุมวันที่16ตุลานั้นเป็นปมใหญ่ที่รัฐบาลคาใจนะครับแล้วก็พยายามปฏิเสธว่าไม่มีการกระทําแบบนั้นเกิดขึ้นทั้งที่ภาพที่ปรากฏนั้นมีนะครับแม้กระทั่งคลิปที่เมื่อวานนี้เอามาให้ท่านผู้ชมดูในรายการโอเวอร์วิวนะครับก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่น้องเติ้ลนะครับเด็กหนุ่มซึ่งสนใจวิทยาศาสตร์สนใจความรู้อยากทำเรื่องความรู้เรื่องยานอวกาศในประเทศไทยนั้นเอาโบขาวไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนแต่จบด้วยการที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหลายคนนะครับรุม
นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระยะเวลาที่ครบรอบ13วันนะครับของ16ตุลานะครับซึ่งเป็นวันที่ประชาชนชุมนุมอย่างสงบสันตินะครับการชุมนุมเริ่มขึ้นที่บริเวณ4แยกปทุมวันเวลา6โมงราวๆ6โมงครึ่งมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับพร้อมโล่พร้อมกระบองนะครับและพร้อมชุดเกราะนั้นมาสกัดการรวมตัวของประชาชนนะครับเดี๋ยวเราดูอีกภาพนึงนะครับนี่เป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเขียนว่า Red USA Los Angeles นะครับเป็นภาพเด็กหนุ่มนะครับในโทรโข่งตะโกนว่าช่วยกันล้มล้างระบอบเผด็จการในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบรรยากาศของงานศิลปะซึ่งเป็นการชุมนุมในอีกรูปแบบนึงนะครับที่เกิดขึ้นในวาระครบรอบนะครับ16ตุลาคมดูอีกภาพนึงนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่ใครที่อยู่ในเหตุการณ์คงจะจำกันได้นะครับภาพของทหารนะครับซึ่งวันนั้นทหารไม่ได้มาสลายการชุมนุมนะครับแต่ทหารในรูปนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองที่นายกเป็นทหารและทหารอยู่เบื้องหลังการตั้งวุฒิสมาชิกหรือการตั้งพรรคพลังประชารัฐมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภาพที่สะท้อนเหตุการณ์จริงแต่เป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึกของคนว่าประเทศไทยในเวลานี้เป็นประเทศซึ่งเด็กนักเรียนนะครับซึ่งมีแต่มือเปล่ามีแต่เป้มีแต่โบสีขาวนั้นกำลังต่อสู้เพื่อทวงประชาธิปไตยจากเผด็จการทหารซึ่งใช้อาวุธและใช้การอ้างความเป็นชาติเป็นเครื่องมือในการปกครองนะครับซึ่งนี่คือความจริงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นมักจะโจมตีผู้ที่วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ตลอดเวลาว่าเป็นกลุ่มล้มชาตินะครับเป็นกลุ่มทำลายศาสนาเป็นกลุ่มล้มล้างสถาบันนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆจากการชุมนุมนะครับที่ถนนสีลมนะครับวันที่16ตุลาคมซึ่งเกิดขึ้นนะครับและจะมีกิจกรรมนะครับคู่ขนานกันไปที่4แยกปทุมวันด้วยนะครับ4แยกปทุมวันจุดเกิดเหตุจริงๆนะครับประชาชนรวมตัว 6:00 น. 6:30 น.เจ้าหน้าที่รัฐเคลื่อนกําลังเข้ามาในจุดชุมนุมทันทีนะครับมีภาพของคนเสื้อแดงนะครับเป็นรูปของณัฐวุฒิใสเกลือนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์แกนนํานปช.หลายคนในปี53นะครับแล้วก็มีข้อความว่าวันคืนผันผ่านอุดมการไม่เคยเปลี่ยนคนเสื้อแดงขอยืนเคียงข้างน้องๆเพื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพนะครับก็เป็นการแสดงถึงความสนับสนุนของคนเสื้อแดงนะครับต่อการเรียกร้องของนักศึกษาประชาชนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านอื่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือการเดินจากหัวถนนนะครับสีลมนะครับไปยังบริเวณหางถนนสีลมเพื่อสังเกตการชุมนุมนะครับที่เกิดขึ้นพร้อมกัน3จุดในกรุงเทพนะครับมีงานของไข่แมวนะครับนี่น่าจะเป็นงานของไข่แมวนะครับเป็นรูปอาจารย์ประวินนะครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับแล้วก็น้องตาใสแล้วก็มีแมวด้วยนะครับน่าจะเป็นประวินแล้วก็สมศักดิ์เจียมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรูปอื่นๆดูบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการสลายกันบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันที่ครบรอบนะครับระยะเวลาที่มีการสลายการชุมนุมนะครับบรรยากาศโดยรวมในทางการเมืองนั้นถือว่าการสลายการชุมนุมวันที่16ตุลาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทั้งหมดและหลังจากนั้นภาพของการชุมนุมนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลคิดนะครับนั่นคือรัฐบาลเชื่อว่าถ้าสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมจะน้อยลงจับแกนนําให้หมดนะครับคนจะไม่กล้ามารวมตัวแต่ความเป็นจริงหลังวันที่16ตุลาคมหรือแม้กระทั่งหลัง13ตุลาคมคือยิ่งจับแกนนํานะครับประชาชนยิ่งออกมามากขึ้น13ตุลาเป็นวันแรกที่มีการสลายการชุมนุมโดยมีการใช้ตํารวจหลายคนจับไผ่ดาวดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากนั้นนะครับวันที่14ตุลาประชาชนรวมตัวกันแน่นขนาดที่นางเลิ้งไปยึดพื้นที่บริเวณหน้าทําเนียบรัฐบาลได้นะครับหลังจากนั้นเช้า15ตุลาคมมีการสลายการชุมนุมจับเพนกวินจับทนายอานนท์ไปนะครับและในสุดจับรุ้งไปแต่พอถึงเย็นวันที่15ตุลาคมการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ก็แน่นขนาดอีกหลังจากนั้น16ตุลาคมนะครับหลังจากนั้น16ตุลาคมนะครับมีการสลายการชุมนุมนะครับแล้วก็เกิดการรวมตัวอย่างหนาแน่นอย่างต่อเนื่องเป็นระลอกใหม่ของการชุมนุมที่ไม่มีแกนนํานะครับเป็นระลอกใหม่ของการชุมนุมที่ลูกลามแทบจะทุกจุดและประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดเองจํานวนผู้ชุมนุมที่ทะลุพิกัดอย่างไม่เชื่อสายตาไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมันนะครับ
การชุมนุมที่2ฝั่งถนนสาทรซึ่งคนกรุงเทพทุกคนรู้ว่าเป็นถนนที่ตัวถนนนั้นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวถนนนั้นจากหัวถนนถึงหางถนนราวๆ3กิโลเมตรประชาชนก็รวมตัวกันแน่นขนาดเพราะฉะนั้นเรากําลังเจอสถานการณ์ใหม่การชุมนุมไม่มีแกนนําแทบจะไม่มีการปราศัยนัดหมายผ่านโซเชียลแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง2สัปดาห์แล้วไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่การชุมนุมซึ่งไม่มีแกนนําเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งรัฐบาลปราบยิ่งรัฐบาลถูกจับคนยิ่งรวมตัวไม่หยุดนะครับสถานการณ์การเมืองในเวลานี้เป็นยังไงนะครับสถานการณ์การเมืองในเวลานี้มีคนจับตาและหลายคนยังไม่รู้ว่าการเมืองในประเทศไทยนั้นจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนนะครับแน่นอนว่ามีการประเมินหลายแบบนะครับการประเมินบางแบบคิดว่าข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมนั้นดุดันมากขึ้นเรื่อยๆจะเรียกว่าทะลุเพดานมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ขนาดเดียวกันฝั่งรัฐบาลก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง2วันนี้นั้นสัญญาณของความแข็งกร้าวนะครับของฝั่งรัฐบาลต้องถือว่ายกระดับนะครับตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งวันนี้มีรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนที่ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันนั้นจะถูกรัฐบาลจับทั้งหมดนะครับตอนแรกมีรายงานข่าวนะครับว่าการจับกลุ่มจะเกิดขึ้น16คนผู้ถูกจับกลุ่มจะมี3ชุดใหญ่นะครับชุดที่1คือกลุ่มเข้าไปยื่นหนังสือนะครับชุดที่2คือกลุ่มอ่านแถลงการชุดที่3คือกลุ่มปราศัยนะครับพูดง่ายๆคือจะมีการจับไมค์นะครับพัทราวลีซึ่งเมื่อวานนี้ไปออกรายการนะครับวิวาทะกับปารีณาแล้วก็จะมีการกับคุณใหญ่พอกันทีนะครับ16คนนะครับในส่วนวันนี้ตำรวจมีการขอหมายจับนะครับเกิดขึ้นจริงแต่ศาลบอกว่าศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับบอกว่าการออกหมายจับนั้นมากเกินไปคนเหล่านี้ยังเป็นเพียงนักศึกษาอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องออกหมายจับขอให้ออกหมายเรียกนะครับขณะเดียวกันนะครับที่เรื่องของคดีแฟลชม็อบก็เหมือนกันนะครับแฟลชม็อบอนาคตใหม่นะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในช่วงที่ถูกยุบพรรคนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ปิยบุตรแสงกนกกุลพันนิกาวานิชนั้นมีการจัดปราศัยแฟลชม็อบที่ BTS ประชาชนล้นหลามและเป็นหนึ่งในขบวนการที่ทำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในยุคที่พลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจอยู่นะครับวันนี้ก็มีการส่งฟ้องอัยการส่งฟ้องนะครับทั้งธนาธรปิยบุตรพิธาพันนิกาและในที่สุดศาลรับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็น่าจับตามองว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะลุกลามขึ้นหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าการจับการดำเนินคดีนะครับการสลายการชุมนุมพรรคอนาคตใหม่หลายคนประเมินว่าเป็นชนวนให้เกิดการรวมตัวความไม่พอใจของนักศึกษาประชาชนจำนวนมากและกลายเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลพยายามโจมตีว่าธนาธรก็ดีปิยบุตรก็ดีพรรคพิธาก็ทีมพิธาก็ดีหรือพรรคอนาคตใหม่ก็ดีนั้นอยู่เบื้องหลังการชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีมองของรัฐบาลนั้นหนึ่งก็คือมาตรการเข้มมาตรการดำเนินคดีมาตรการจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่หายไปนะครับสองก็คือมาตรการในการดำเนินการกับธนาธรกับพิธากับอนาคตใหม่กับก้าวไกลนั้นยังคงเดินหน้าอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณของมุมมองของฝั่งรัฐซึ่งยังเชื่อว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับหรือว่าการใช้มาตรการต่างๆในทางคดีความที่จะดำเนินการกับประชาชนนั้นจะเป็นเรื่องที่ทำให้การชุมนุมยุติลงไปได้นะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันภาพที่เริ่มมีสัญญาณน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆคือสัญญาณของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยอมลาออกนะครับและเดินหน้าจะสร้างปฏิบัติการที่เรียกว่าม็อบชนม็อบนะครับม็อบชนม็อบนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลทำเองโดยตรงแต่ว่าถ้าไปไล่เรียงดูแทบจะทุกจุดของพื้นที่นั้นมีปฏิบัติการในการเกณฑ์ประชาชนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับการเกณฑ์ประชาชนนั้นเป็นเรื่องถูกหรือผิดแล้วแต่มุมมองนะครับประชาชนจำนวนมากใส่เสื้อเหลืองต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าการใส่สีเหลืองนั้นเป็นสีของความสามัคคีของคนไทยแต่สิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์คือว่าหลายพื้นที่การใส่เสื้อสีเหลืองนั้นเกิดขึ้นโดยคนของรัฐบาลใช้การระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้การระดมอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.นะครับขนกันมาแล้วก็ให้ประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็มีเนื้อหาสาระในการโจมตีทำนองว่าผู้ชุมนุมที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์หรือผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นคือกลุ่มล้มล้างสถาบันนี่คือสัญญาณการเมืองที่น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในช่วงไม่กี่วันนี้เกิดการปะทะเกิดการเผชิญหน้านะครับไม่ใช่การปะทะผมพูดผิดไปเกิดการลุมทำร้ายนะครับกรณีรามคำแหงคนสวมเสื้อสีเหลืองไล่ตีนักศึกษากองหนุนฝั่งรัฐบาลนะครับพยายามบอกว่านักศึกษามีพฤติกรรมจับจ้วงแต่ภาพทั้งหมดที่ปรากฏนั้นไม่มีการจับจ้วงนะครับไม่มีการปราศัยอะไรด้วยซ้ําเด็กยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหรือว่าที่อยุธยามีป้าคนนึงเป็นแม่ค้าไปตบนะครับเด็กที่ไม่ยืนตรงเคารพธงชาตินะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็การตบนั้นได้รับการสนับสนุนจากเพจซึ่งเป็นฝั่งพลเอกประยุทธ์มีการลงขันกันจ่ายเงินค่าประกันตัวให้กับ
แม่ค้าที่ทำร้ายเด็กเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามว่ากองหนุนพลเอกประยุทธ์นั้นกำลังเริ่มเล่นเกมสร้างสถานการณ์รุนแรงนะครับยุให้มีการทำร้ายประชาชนเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นประเทศไทยจะเจอสถานการณ์ใหม่ที่น่าอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือฉากอันที่สองซึ่งต้องจับตามองกันว่าจะทำให้ปัญหาของประเทศไทยนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับพลเอกประยุทธ์ในการพูดนะครับที่สภานั้นพูดตลอดว่าจะถอยกันคนละก้าวแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทันทีที่นักศึกษายื่นหนังสือหน้าทำเนียบรัฐบาลเสร็จมายพัชราวลีถูกจับทันทีนะครับหลังจากนั้นความพยายามออกหมายจับก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งการดำเนินคดีกับธนาธรคดีอาญากกต.นะครับคดีต่างๆนะครับคดีแฟลชม็อบผมเข้าใจว่า3วันนี้ธนาธรโดนไป2คดีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโดนคดีถือหุ้นสื่อนะครับฟ้องอาญาโดยกกต.นะครับแล้วคดีที่2คือคดีแฟลชม็อบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่น่าจะมีส่วนเร่งให้นะครับความไม่พอใจของประชาชนทวีความดุดันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีนะครับบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองจะถอยลงได้นะครับจำเป็นจะต้องมีการถอยนะครับประชาชนอาจจะไม่ถอยไม่เป็นไรแต่ว่ารัฐบาลควรจะเป็นคนหยิบยื่นการถอยให้กับประชาชนก่อนซึ่งสัญญาณนี้ไม่มีจากฝั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินมาที่ผมไม่อยากใช้คำว่าเวทีเพราะมันเล็กเกินกว่าจะเป็นเวทีนะครับแต่ว่าเราดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศที่มีการปราศัยอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่มีการปราศัยอยู่นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผู้ปราศัยคือใครนะครับเพราะการปราศัยตอนนี้ไม่มีแกนนําแล้วทุกคนสามารถเป็นแกนนําได้นะครับก็เกิดการปราศัยอยู่ในเวลานี้นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงจุดที่มีการปราศัยอยู่นะครับปูพรมแดงเดินแฟชั่นนะครับเป็นการประท้วงรัฐบาลรูปแบบใหม่นะครับซึ่งสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับตอนนี้มีการเดินแฟชั่นอยู่นะครับซึ่งยังไม่มีผู้เดินนะครับยังไม่มีผู้เดินเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการเดินที่เกิดขึ้นบนถนนสีลมนะครับซึ่งเป็นย่านธุรกิจและปกติก็การจราจรแออัดคับคั่งนะครับสถานการณ์การเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไปนะครับว่าเราจะไปคุยเรื่องที่3นะครับซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะคลี่คลายต่อไปยังไงนะครับด้วยสัญญาณของการใช้ความรุนแรงของรัฐที่ยังไม่ผ่อนคลายลงนะครับด้วยท่าทีของฝั่งรัฐบาลซึ่งเต็มไปด้วยการโจมตีผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการโจมตีแม้กระทั่งการพูดเท็จในสภาว่าผู้ชุมนุมในวันที่16ตุลาคมนั้นเป็นกลุ่มซึ่งมีความรุนแรงนะครับสัญญาณของการใช้ความรุนแรงหรือว่าสัญญาณของการไม่ฟังประชาชนเดินหน้าจากฝั่งรัฐบาลอย่างแน่นอนสัญญาณของการเจรจาไม่เห็นดูประชาชนชู3นิ้วกันครับข้อที่2ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนความจำเป็นสุดท้ายสำคัญมากๆต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ครับปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่การล้มล้างพี่น้องครับขณะนี้นางแบบของเราก็ยังไม่มาโอเคนะครับผู้ชุมนุมมีการปราศัยกันนะครับเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะครับหรือว่าให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการรออยู่ว่าจะมีใครปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีนะครับบรรยากาศโดยรวมๆสถานการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงนะครับมีการจับตากันมองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทั้งหมดนี้สถานการณ์ทั้งหมดนี้จะคลี่คลายไปทางไหนนะครับเริ่มมีสัญญาณของการล่ำลือกันอย่างหนาหูว่าด้วยท่าทีของพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่มีอาการของการฟังประชาชนหรือการเจรจาเลยนั้นสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานถึงโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนนายกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นสัญญาณของการเปลี่ยนนายกนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับมีแต่สัญญาณของการที่อาจจะมีการพูดมากขึ้นเรื่อยๆถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ผู้นำไทยนะครับบางกลุ่มบางประเภทนั้นยังเชื่อว่าเป็นทางเลือกของตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับ
ล่าสุดนะครับกองหนุนรัฐบาลคนสำคัญนะครับก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดรัฐประหารปี2549นั้นก็ออกมานะครับเรียกร้องให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ประกาศว่าการคืนอำนาจให้กับทหารนั้นเป็นทางออกนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นทางออกของประเทศไทยแล้วก็พูดจาในทํานองว่าเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วสถานการณ์ทั้งหมดในประเทศไทยก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับสถานการณ์ทั้งหมดก็จะดีขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับสถานการณ์ทั้งหมดนั้นยิ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารต่างๆนั้นสถานการณ์ทั้งหมดของประเทศน่าจะเดินหน้าสู่ความตึงเครียดมากขึ้นนะครับกระแสข่าวของการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องซึ่งลือกันอย่างหนาหูว่าอาจจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีใครทราบว่าจะเกิดขึ้นโดยใครนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหัวหน้าใหญ่ของพลเอกประยุทธ์นะครับพี่ใหญ่ของพลเอกประยุทธ์นั้นประกาศว่าคงจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารแต่อย่างใดนะครับยืนยันในมุมมองของพลเอกประวิตรนะครับว่าจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนั้นทางออกของรัฐบาลที่จะยุติสถานการณ์นั้นก็ไม่เห็นวี่แววว่ารัฐบาลจะทําให้ความขัดแย้งทั้งหมดจบลงด้วยวิธีทางไหนกันแน่นะครับมีการประเมินถึงสถานการณ์หลายแบบว่าทั้งหมดนั้นจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางไหนบ้างนะครับนอกจากการปฏิวัติรัฐประหารสัญญาณทางการเมืองทั้งหมดนั้นเป็นสถานการณ์ที่ถือว่ายังไม่เห็นทางออกของประเทศนะครับความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะลาออกมีหรือไม่นะครับแน่นอนว่าสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลนั้นเริ่มมีความคิดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกแต่รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลเดิมอยู่นั้นการผ่อนหนักเป็นเบาของสถานการณ์ทั้งหมดก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือการประเมินว่าพูดง่ายๆคือเป็นทฤษฎีว่าถ้ามีการเปลี่ยนหัวนะครับของรัฐบาลลงนะครับใช้แกนรัฐบาลเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่พลเอกประยุทธ์นั้นนะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายสู่ความปกตินะครับแต่ด้วยความแข็งก้าวของพลเอกประยุทธ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภานะครับด้วยการยืนยันของพลเอกประยุทธ์ว่าจะไม่ลาออกรวมทั้งการยืนยันว่าจะขอทำงานต่อไปนะครับซึ่งไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าทำงานต่อไปคืออะไรนั้นสัญญาณของการลาออกของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ถือว่ามีให้เห็นต่อไปอีกแล้วนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมีความพยายามจะเปลี่ยนหัวก็จริงนะครับแต่การเปลี่ยนหัวโดยรักษาพรรคร่วมไว้นั้นไม่น่าจะได้รับการขานรับโดยพลเอกประยุทธ์มากนักนะครับเมื่อเทียบกับความพยายามจะให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเป็นสัญญาณที่น่าสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าด้วยความพยายามจะสร้างกระแสความขัดแย้งนะครับหรือว่าสร้างการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับประชาชนนั้นเราไม่มีทางรู้ว่าการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งตัวแทนของรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมผ่านส.ส.หลายคนในพื้นที่นั้นจะทําให้สถานการณ์ทั้งหมดยกระดับรุนแรงขึ้นแล้วกลายเป็นการเปิดเงื่อนไขให้มีการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับความพยายามในการตั้งกรรมการสมานฉันท์ของรัฐบาลนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีสัญญาณขานรับนะครับจากคนอื่นนอกจากวงรัฐบาลด้วยกันเองนะครับพรรคฝ่ายค้านเพื่อไทยนั้นประกาศแล้วว่าไม่ร่วมกรรมการสมานฉันท์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนยืนยันนายกต้องลาออกไปนะครับวันนี้คุณทิมพิธาออกมาพูดเรื่องนี้นะครับทิมพิธายังไม่เข้มเท่าพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ก็บอกว่าเรื่องกรรมการสมานฉันท์นั้นขอต้องตรวจสอบก่อนว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นแบบที่รัฐบาลทําเป็นเรื่องของการซื้อเวลานั้นพรรคก้าวไกลก็คงจะไม่เข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่เตะถ่วงการแก้รัฐธรรมนูญภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ทําทุกวิถีทางเพื่อซื้อเวลาตั้งแต่ต้นปีที่มีการตั้งกรรมการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลโดยคุณพีรพันธ์ในช่วงที่เกิดแฟชม็อบนักศึกษาในช่วงมกราถึงมีนาเป็นการเตะถ่วงครั้งที่1นะครับหลังจากนั้นในช่วงกรกฎาคมถึงกันยามีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นการเตะถ่วงครั้งที่2นะครับและ1เดือนที่ผ่านมามีการตั้งกรรมธิการระหว่างวุฒิสมาชิกกับส.ส.นะครับซึ่งมีคุณไพบูลย์มีคนต่างๆอยู่ในกรรมธิการชุดนั้นก็เป็นการเตะถ่วงครั้งที่3เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการเตะถ่วงขึ้นมา3ครั้งแล้วนั้นการตั้งกรรมธิการสมานฉันท์จะทําให้เกิดความเชื่อถือของคนกลุ่มต่างๆในสังคมน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งนักศึกษาหรือผู้ชุมนุมเองนั้นไม่มีปฏิกิริยาขานรับแต่อย่างใดนะครับดังนั้นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคือพลเอกประยุทธ์ลาออกหรือแก้รัฐธรรมนูญนั้นยังไม่เห็นการขานรับอย่างเป็นกิจลักษณะที่ทําให้เชื่อถือได้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยนะครับยังไม่มีสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดนั้นเป็นสถานการณ์ที่
น่าเป็นห่วงนะครับว่าบรรยากาศของประเทศจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับตอนนี้บนเวทีมีการยืนเดินบนเวทีนะครับโดยคุณลูกเกดนะครับใช้โทรโข่งพูดอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเราไม่สามารถได้ยินได้เนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ไม่มีเครื่องเสียงนะครับเนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ไม่มีเครื่องเสียงนะครับตรงกันข้ามกับการชุมนุมกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มเสื้อเหลืองหรือกลุ่มหนุนรัฐบาลซึ่งเครื่องเสียงเต็มแล้วไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลยนะครับการในที่ของประชาชนนั้นไฟก็ไม่มีนะครับเครื่องเสียงก็ไม่มีนะครับแล้วแม้กระทั่งรถห้องน้ำนะครับถ้าเช่ามาเองก็ถูกดำเนินคดีรถเครื่องเสียงเช่ามาเองก็ถูกดำเนินคดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หากรัฐบาลสามารถจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ผ่อนหนักเป็นเบาให้กับผู้ชุมนุมได้นั้นสถานการณ์ทั้งหมดก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่สถานการณ์นี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายตัวนะครับนี่คือบรรยากาศของการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับบริเวณถนนสีลมนะครับในวันที่ประชาชนนะครับตอนนี้มีการจัดกิจกรรมศิลปะนะครับเดินแฟชั่นนะครับพร้อมกับแสดงภาพวาดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมซึ่งต้องย้ำว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทั้งหมดเพราะ16ตุลาคมคือจุดสูงสุดของรัฐบาลในการใช้ตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมโล่และกระบองและรถฉีดน้ำแรงดังสูงสลายการชุมนุมนะครับที่บริเวณสี่แยกปทุมวันโดยที่รัฐบาลรู้ว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั้นเป็นเด็กนักเรียนนะครับการชุมนุมเกิดขึ้นและหลังจากนั้นสถานการณ์เดินมาถึงจุดนี้แกนนำถูกจับทั้งหมดการชุมนุมไม่มีแกนนำต่อไปอีกแล้วความกลัวของประชาชนที่รัฐบาลคิดว่าจะใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชนนั้นกลับกลายเป็นว่ายิ่งรัฐบาลใช้ความรุนแรงใช้ความกลัวประชาชนออกมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่บรรยากาศใหม่นะครับสู่ภูมิทัศน์แบบใหม่ซึ่งทั้งประเทศนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนการใช้ความรุนแรงที่เคยควบคุมประชาชนได้นั้นณเวลานี้ประชาชนออกมาแสดงออกมากขึ้นว่าไม่กลัวความรุนแรงนะครับการข่มขู่การโจมตีด้วยข้อหาร้ายแรงต่างๆนั้นประชาชนแสดงออกมากขึ้นว่าประชาชนยืนยันว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคือระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่เป็นการล้มล้างสถาบันต่างๆอย่างที่ฝั่งรัฐบาลโจมตีเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ใหม่นะครับที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนั้นจะปลดล็อกได้ก็แต่เมื่อรัฐบาลยอมแก้รัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่เห็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือได้จากพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดกลับมาพบกับผมศิโรจน์คำไพบูลย์ได้ใหม่นะครับรายการ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างครับสวัสดีครับ